อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OMK K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวง IVE กันในตอนนี้นะครับได้มีข่าวดีปล่อยออกมาแล้วเกี่ยวกับการคัมแบ็กของสาวๆวง IVE นะครับหลังจากที่การคัมแบ็กครั้งล่าสุดในเพลง Love Dive เนี่ยปังมากๆเลยนะครับเพลงในตอนนี้เนี่ยยังคงได้รับถ้วยรางวัลจากรายการเพลงทั้งที่จบโปรโมทไปแล้วและชาร์ตดิจิตอลเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับรวมไปถึงยอดวิวแล้วก็กระแสของเพลงนั้นดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งบ้านของทาง IVE เองอย่างเกาหลีนะครับรวมไปถึงกระแสจากอินเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่า Love Dive นั้นทำได้ดีมากๆนะครับต่อยอดกระแสความปังจากการเดบิวต์อย่างเพลง 11 เนี่ยออกมาได้ดีมากๆเลยและในตอนนี้นะครับค่ายจรวดของเราหรือว่า Starship Entertainment นั้นเนี่ยก็มองเห็นถึงความปังของสาวๆวง IVE แล้วก็เพลง Love Dive นะครับก็เลยได้มีการประกาศการคัมแบ็กออกมาของสาวๆวง IVE ในเดือนสิงหาคมนี้เข้าร่วมสงครามการคัมแบ็กของ Girl Group ที่โด่งดังมากเลยนะครับเรียกได้ว่า IVE เนี่ยก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่มาแรงมากๆและชื่อเสียงเนี่ยก็โด่งดังมากเลยจริงๆในตอนนี้นะครับสิงหาคมนี้ IVE ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับอัลบั้มใหม่ให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงกันถึงแม้ว่าจะเพิ่งปล่อย Love Dive มาได้ไม่นานนะครับแต่ว่ากระแสความปังนั้นเนี่ยมันมากมายซะเหลือเกินมากมายจน Love Dive เนี่ยรับไม่ไหวแล้วก็เลยจะต้องปล่อยเพลงน้องใหม่นะครับมารับของรางวัลมาช่วยแบกความปังนี้ไปพร้อมๆกันนะครับมาแชร์ความปังต่อยอดกันได้ดีมากๆเลยซึ่งในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าทาง Starship Entertainment นั้นจะออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าข่าวที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยเป็นข่าวจริงนะครับสาวๆวง IVE จะมีการคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมนี้จริงๆแต่ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการปักวันมานะครับว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่แต่จะมาในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนนะครับแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยเพราะว่าในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สาววง IVE ของเรานะครับที่ประกาศคัมแบ็กมาจะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆมาร่วมแจมในเดือนสิงหาคมนี้หลากหลายวงเลยทีเดียวอย่างวงแรกนะครับนั่นก็คือแม่ซนยอนชิแดหรือว่า Girls' Generation นั่นเองนะครับที่จะมาคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีในการเดบิวต์ด้วยและก็ยังมีรุ่นพี่นะครับอย่าง Twice แล้วก็ Blackpink นะครับที่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจาก Generation ที่3ที่โด่งดังแล้วก็ปังมากๆเช่นเดียวกันและ IVE นั้นนะครับก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะร่วมในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่นะครับแต่ว่า IVE เนี่ยก็มี2เพลงที่โด่งดังมากๆยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของวง IVE เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆวง IVE ในเดือนสิงหาคมรวมไปถึงใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆวง IVE คิดว่านี่เป็นระยะเวลาที่พอดิบพอดีแล้วหรือยังกับการคัมแบ็กครั้งใหม่เป็นการต่อยอดกระแสความปังที่พอดีแล้วหรือยังนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยหรือใครที่รอคอยการคัมแบ็กของ IVE อยู่มาร่วมวิเคราะห์กันนะครับว่าการกลับมาครั้งนี้ของวง IVE นั้นพวกเธอจะมาในคอนเซปต์ไหนและเพลงเนี่ยจะปังขนาดไหนนะครับมาร่วมเมาท์มอยกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ OMK K-POP นั้นเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับวง IVE แล้วก็วงเกิร์ลกรุ๊ปทุกวงนะครับที่จะร่วมคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ว่าจะแข่งขันกันดุเดือดขนาดไหนแต่กำไรเนี่ยตกที่แฟนคลับอย่างแน่นอนแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนเนี่ยจะได้ฟังเพลงดีๆจะได้ดูงานดีๆนะครับจากวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมากมายหลายวงในเดือนสิงหาคมนี้และ IVE นั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆยังไงก็มาติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง OMK K-POP พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง sometimes love dive ลา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 